สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาทำอะไรอ่ะเราจะทำตัวเคสครับที่สามารถกันน้ำได้ก็คือประเด็นก็คือผมอ่ะต้องการจะถ่ายรูปมุมประมาณมุมล้ออย่างเงี้ยมุมล้อประมาณอย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าเกิดใช้โกโปรตั้งไว้เนี่ยเชื้อใส่เคสเนี่ยแบตมันหมดนะครับแบตมันอยู่ได้แค่17นาทีเองก็เลยจำเป็นจะต้องหาเคสที่มันเสียบสายชาร์จได้ที่เคสเสียบสายชาร์จได้มันก็จะมีอะไรบ้างมี The Frame ครับ The Frame แท้เนี่ยเห็นมั้ยฮะ The Frame แท้จะเป็นนี้นี่ The Frame แท้จะเป็นนี้ก็คือเสียบมีช่องเสียบสายชาร์จได้แต่ปัญหาของ The Frame อันนี้ The Frame แท้อันนี้เป็น The Frame งานจีนอ่ะแค่นี้แล้วก็บาทแต่มันก็โอเคนะอันนี้โอเคอันนี้สำรองไว้เดอะเฟรมเนี่ยปัญหาของเดอะเฟรมก็คือถ้าเกิดเราตั้งถ่ายไว้น้ำก็ยังเข้าได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดมุมประมาณมุมล้อมุมกันชนหรืออะไรประมาณนี้มันถ้าเกิดเราขับด้วยฝนในน้ำมันก็ยังโหเข้าเครื่องได้เต็มข้อเลยล่ะนะฮะผมทำยังไงอ่ะมันมีเคสแบบที่เจาะรูอ่ะเจาะรูแต่ผมหาไม่เจอแล้วก็ไม่รู้แม่งมีขายที่ไหนนะครับก็ขี้เกียจหาแล้วนะครับขี้เกียจหาก็เลยจังหวะพอดีไปได้ของมือสองมานะครับของมือสองเขาขายมาเป็นเคสแท้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเอาเคสแท้เนี่ยละแม่งเจาะรูแม่งเลยนะครับอันนี้คือผมมาร์กไว้แล้วนะครับมาร์กไว้แล้วเห็นไหมเห็นตำแหน่งไหมนะครับให้ดูนี่คือตำแหน่งที่มาร์กไว้เพื่อให้เทียบดูให้เทียบดูกับตัวนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นช่องที่ผมมาร์กเอาไว้นะครับส่วนนี้ก็คือช่องตำแหน่งสายชาร์จเดิมเพื่อที่เราจะเสียบสายชาร์จโกโปรนะครับผมไม่ซีเรียสกับสายชาร์จอะไรหัวเนี้ยนะครับสายชาร์จหัวเนี้ยนะครับเพื่อที่มาเข้ากับ power bank ตัวนี้นะครับหรือจะตัวใหญ่กว่าไงก็ได้ขอให้ยาวนะครับแล้วเราก็จะตั้งบน suction cup นะครับแล้วก็ลากสายมาเพื่อมาเสียบกับ power bankนะครับแล้วมันก็สามารถจะถ่ายต่อเนื่องได้จนกว่าจะแบตโพแบงค์จะหมดอ่ะจนกว่าเมมคุณจะหมดซึ่งการใช้เคสแท้มันก็ดีอย่างเพราะเราเจาะแค่นี้ใช่ไหมครับมันก็น้ำมันก็จะติดเต็มที่ก็เข้าแค่นี้เข้าแค่ตรงนี้ด้านข้างนะครับส่วนตัวอื่นมันก็จะปิดซีนได้หมดนะครับแล้วราคาก็โอเคก็ถูกกว่าซื้อเคสแท้ๆนะครับนี่อุปกรณ์ของเรานะครับสว่านเฮียโหให้ดูเคสแม่งโคตรหนาครับนี่คือโกโปรเนี่ยความวิเศษของมันอ่ะผมมองว่าส่วนใหญ่เป็นที่เคสนะครับคนออกแบบเคสแม่งสุดยอดอ่ะนี่ครับกระบายเหี้ยโคตรลุกทุ่งเลยมาเอาหัวสายลองเสียบดูอีกทีนึงหัวสายทำเข้าได้เรียบร้อยก็ตัวนึงโชว์ว้าวเฮ้
ได้แล้วเอาละลุ้นเสียบครับเชี่ยไม่ถึงคือเสียบได้ครับเสียบได้เสียบได้แต่หัวอันนี้เนี่ยคือมี2ทางคือมันติดไอ้หัวยางตัวนี้ถ้าจะดันนะครับก็ได้ก็ต้องปาดหัวยางตรงนี้ออกนะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับขยายรูตรงนี้ให้กว้างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเราเลือกที่จะแต่งรูอีกหน่อยคือเห็นด้านบนปลายคัตเตอร์ตรงนี้นะครับมันยังรูมันยังเปิดได้ไม่พอนะครับโอเคก็เป็นทางที่ดีนะครับแบบโอเคตรงนี้เรียบร้อยครับเข้าแล้วเห็นไหมครับเสียบเข้าแล้วเปิดนี่เสียบชาร์จอยู่ครับส่วนช่องทางนี้นะครับมันก็จะแน่นๆฟิตๆหน่อยนึงนะครับเราก็ไว้มโนว่ามันกันน้ำแล้วกันน้ำเข้าได้ยากหน่อยผมใช้คำนี้ดีกว่าทีเวลาใช้งานผมจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาลองประกอบให้ดูติงแค่นี้เลยดีกว่าง่ายๆนะครับไทม์แลปเนี่ยแม่งจะถ่ายใช้เวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงก็เสียบชาร์จนี่นี่ใช่ป่ะแล้วก็นี่คุณก็จะมีอย่างนี้แวบเห็นไหมคุณก็จะสามารถถ่ายได้จนกว่าแบตโกโปรหมดแบตโทรแบงค์หมดนะครับโอเคงั้นผมจบเท่านี้แล้วครับบ๊ายบาย